สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนคนชอบกินทุเรียนกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ภายหลังสมาชิก Facebook รายหนึ่งที่มีชื่อว่าปุ้มมิวเลอร์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเป็นไลฟ์สดจับผิดพ่อค้าต่างด้าวที่ขายทุเรียนอยู่ที่เทศบาลประตูน้ำพระอินทร์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้ใช้กลโกงตาช่างขายทุเรียนโดยใช้สายเอ็นผูกกับตาช่างแล้วใช้นิ้วเท้าเกี่ยวดึงเพื่อเพิ่มน้ำหนักเวลาช่างขายสำหรับเหตุการณ์ในไลฟ์สดเป็นช่วงที่ตำรวจเดินมาถึงและกำลังเจรจากับพ่อค้าคนดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศเวียดนามโดยเจ้าของ Facebook ดังกล่าวเล่าว่าน้องชายของตนเองมาซื้อทุเรียนและพบเห็นว่ามีพิรุธซึ่งอาจจะเป็นการโกงตาช่างได้น้องชายจึงได้แจ้งมายังตนและได้เดินทางมาดูด้วยตนเองเพราะกลัวว่าน้องชายจะมาโมโหและทำร้ายคนขายตนเองจึงได้ตัดสินใจมาดูและได้แจ้งตำรวจให้มาจัดการนอกจากนี้เนื้อหาภายในคลิปทางตำรวจได้สอบถามถึงบัตรประจำตัวต่างด้าวของพ่อค้าแต่ปรากฏว่าไม่มีพร้อมบอกว่าลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ